3 4เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผมสวัสดีครับผมนี่ผมนะจอชิมันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นอินโทรนะครับเพลงกำลังจะนะครับก็จะเป็นเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าสั้นๆไม่มีอะไรนะครับก็คลิปสอนนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนนะครับอินโทรนะครับกำลังจะนะครับจากคลิปสอนนะครับสอนกีตาร์นะครับกำลังจะ4คอร์ดวนง่ายมากๆนะครับตีคอร์ดวงอินโทรของน้าจอนเชียงใหม่นะครับผมโอเคนะครับมาก็ให้เพื่อนครับไปตั้งสายการให้ตรงคีย์มาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็เรามาลุยกันเลยนะครับอ่ะไปฟังที่ผมเล่นก่อนสักรอบนึงครับ one two3 4ก็จะเห็นไหมครับว่าเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็จะมีอยู่แค่4คอร์ดก็คือ A minor ใช่ไหมครับดีดลงไป1ครั้งนะครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับ D ดีดลงไป1ครั้งแล้วก็มีลูกเล่นนะครับ B minor ดีดลงไป1ครั้งแล้วก็มีลูกเล่นแล้วก็มี E minor ครับดีด2แค่นี้นะครับผมก็จะสอนที่คอร์ด A minor นะครับแบบละเอียดนิดนึงนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจกับในคอร์ด A minor ให้ได้นะครับเพราะว่าลูกเล่นนะครับในคอร์ด A minor D และ B minor เนี่ยจะใช้ลูกเล่นเดียวกันเลยนะครับผมโอเคนะครับมาลุยกันเลยนะครับจับคอร์ด A minor นะครับผมจะเล่นให้เพื่อนฟังก่อนสักรอบนะครับ3 4เพื่อนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงนี้ไหมครับเสียงนี้นะครับจะเรียกว่าการมิ้วสายนะครับการมิ้วสายก็คือเกิดจากนะครับเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ระหว่างสายที่ไม่บอดกับสายที่บอดนะครับก็คือนะครับเราจะวางนะครับช่วงตรงนี้นะครับวางช่วงตรงนี้นะครับช่วงตรงนี้นะครับไปตรงประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆลองทดสอบดูนะครับผมง่ายๆเลยนะครับก็คือนะครับโอเคนะครับเป็นโรเทชันนะครับก็คือดีดที่สายดีดสายปากก่อนก็ได้นะครับดีที่สาย4นะครับดีที่สาย4เราจะใช้สาย4โซโล่ในทุกคอร์ดนะครับผมลองดีดสาย4ก่อนนะครับลองมือวางตรงนี้นะครับให้มันบอดก่อนนี่เสียงบอดใช่ไหมครับแล้วเพื่อนก็ขยับมือไปข้างหลังครับดีดแล้วก็ค่อยๆขยับไปครับเริ่มมีเสียงแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเริ่มมีเสียงเป็นเสียงตุ้งตุ้งตุ้งนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อเราฝึกหาเสียงนี้ให้เจอก่อนนะครับอีกรอบนะครับขยับมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดีดบอดก่อนเอามือแปะเอาตรงนี้นะครับแปะไว้นะครับตรงนี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับแปะไว้นะครับอยู่ตรงนี้ดีดให้บอดก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับไปค่อยๆขยับไปนะครับแล้วก็ดีดครับแล้วก็หาจุดนะครับที่มันมีเสียงแบบนี้นะครับโอเคนะครับหาจุดที่มีเสียงแบบนี้นะครับมันก็จะวางนะครับเปิดมือขึ้นมาปุ๊บมันก็จะวางอยู่ประมาณแถวๆนี้ครับลองทำกันดูก่อนนะครับผมโอเคนะครับไปทำไม่ได้ก่อนนะครับมาแล้วก็กลับมาที่ A minor นะครับอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับมากลับมาอีกรอบนะครับที่คอร์ด A minor นะครับเริ่มใหม่นะครับเราก็จะดีดนะครับสาย4ลงไปหาสาย1 1ครั้งครับเสร็จแล้วก็มิ้วสายนะครับแล้วก็ดีดให้เป็นจังหวะแบบนี้นะครับตุง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 เพื่อนลองท่องตามผมนะครับ3 4ตุง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 อีกรอบนะครับ3 4ตุง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 อีกรอบนะครับ3 4ตุง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 โอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆท่องได้แล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่นะครับก็คือดีด A minor ลงไป1ครั้งนะครับดีดตั้งแต่สาย4ลงไปนะครับถึงสาย1ครับ1ครั้งครับแล้วก็วางมือมิ้วสายแล้วก็ดีดครับโอเคแค่นี้นะครับผมอีกรอบนะครับดีด A minor นะครับตั้งแต่สาย4ลงไปถึงสาย1ครับ1ครั้งครับแล้วก็มิ้วสายแล้วก็ดีดครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์ด D นะครับผม
ดีดเหมือนเดิมนะครับก็คือจากสาย4นะครับลงไปถึงสาย1 1ครั้งครับแล้วก็มิ้วสายครับแล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น B minor นะครับดีดเหมือนเดิมนะครับสาย4ลงไปถึงสาย1นะครับแล้วก็มิ้วสายครับดีดเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอมาถึงคอร์ด E minor นะครับเราก็จะดีดลงไป8ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ไปเข้า A minor ท่อนร้องแค่นี้นะครับผมก็คือ E minor มันจะเป็นครับพอเข้า A minor ก็เล่นครับลงขึ้นขึ้นลงแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับมาอีกสักรอบนึงนะครับA minor ครับดีดลงไปนะครับตั้งแต่สาย4ถึงสาย1ครับแล้วก็มิ้วสายครับดีดครับตุง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 แล้วก็เปลี่ยนเป็นดีครับดีดสาย4ลงไปครับถึงสาย1แล้วก็ดีดครับตุง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 แล้วก็ไป B minor ครับดีดตั้งแต่สาย4ลงไปหาสาย1ครับแล้วก็ดีดครับตุง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 แล้วก็ไป E minor นะครับผมดีด8ครั้งส่งเข้าไปหา A minor ท่อนร้องนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 A minor ครับก็คือ E minor มันจะเป็นครับครับไปลองทำความเข้าใจดูนะครับรอบนี้นะครับผมก็จะมาเล่นช้าๆนะครับผมผมก็จะลงขอให้เพื่อนดูข้างล่างนะครับแล้วก็เล่นเรียงตามไปเลยนะครับผมพอนะครับเริ่มที่ A minor ครับ3 4 สลับหนึ่งนะครับผมพอนะครับช้า3 4แค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สั้นๆนี่ใครนะครับก่อนเพื่อนนะครับไปฝึกตามกันดูนะครับผมง่ายๆสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมก็ทำวนนะครับแบบช้าไปเพื่อนๆนะครับตอนท้าย4รอบแล้วก็แบบเร็ว4รอบนะครับผมครับวันนี้ก็สั้นๆเพียงนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับผมจะทำวนไว้เพื่อนๆฝึกตอนท้ายนะครับแบบช้า4รอบแล้วก็แบบเร็วปกติ4รอบเพื่อนๆไปฝึกด้วยกันเลยนะครับผม3 4รอบนึงนะครับผมพอนะครับพะช้า3 4 1 2 3 4 5 6 7 8ลงลงขึ้นขึ้นลงลงอีกสักรอบนึงนะครับผม3 4 ลองเจอเลิกกันแล้วอีกสักรอบนึงนะครับผม3 4
3 4เพื่อนๆอย่าลืม Subscribe กดติดตาม YouTube นะครับแล้วก็ไลค์ Facebook Fanpage นะครับเพื่อเข้ามาพูดคุยทักทายติดตามข่าวสารกันนะครับผม